สาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งของเรานะให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกแล้วก็ผ่อนคลายปิดเปลือกตาแค่เบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเราเปลือกตานิดๆและหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องการปิดเปลือกตาเลยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคือให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจริงๆเนี่ยในช่วงที่เรากำลังหลับตาเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะประมาณว่าบริเวณแถวกลางท้องให้ใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างสบายๆต้องสบายนะจ๊ะฝึกให้คุ้นเลยต้องผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆแล้วเราก็นึกถึงบุญที่เรานึกเมื่อใดแล้วก็ปลื้มทุกครั้งเลยนึกครั้งใดปลื้มทุกทีนึกถึงบุญที่ทำให้ปลื้มนี้ก่อนนะจ๊ะจะได้ไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราได้เคยทำผ่านมาแต่ว่าเราลืมไปแล้วบางทีนึกได้แต่เลือนลางเหลือเกินบุญที่เรานึกแล้วปลื้มนี่แหละจะไปดึงดูดบุญเหล่านั้นน่ะไม่มีหกไม่มีหล่นเลยเนี่ยจะดึงดูดเข้าหากันแล้วก็มารวมเป็นดวงบุญใสๆ
ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสบ้างหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนกับเพชรที่เจริญแล้วนะไม่มีตำหนิเลยจะใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างนั้นแหละเป็นดวงใสๆแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะถ้าใจเราละเอียดมากก็หยุดนิ่งได้แน่นอย่างนุ่มนวลจะสว่างมากแต่ว่าไม่แสบตาไม่จ้าตานะจะใสใสเย็นเย็นอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้นั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งได้อย่างนุ่มนวลจะนิ่งนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยทีเดียวทำซ้ำซ้ำซ้ำทุกวันวันละสองเวลานั่นแหละหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินต้องฝึกกันไปเรื่อยๆให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดเพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้นะสำคัญทีเดียวจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในแล้วก็จะได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่มันเกี่ยวข้องกับเราเลยเดี๋ยวเราฝึกให้หยุดให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆส่วนใครที่คุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระนึกภาพอย่างนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะที่เราคุ้นเคยเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้และจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะแต่ตั้งใจนิ่งๆนุ่มๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำตามสูตรสำเร็จอย่างนี้ได้ไม่ช้าเนี่ยใจก็จะหยุดนิ่งนุ่มไปเองคืออยู่ๆในใจมันก็จะหลุดออกจากกายหยาบเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะที่ละเอียดจะเคลื่อนเข้าไปเองเลยเหมือนอยู่ๆเราก็
หลุดเข้าไปข้างในบางคนก็ค่อยๆเข้าไปบางคนก็เข้าไปอย่างรวดเร็วก็มีเหมือนหลุดจากหยาบไปสู่ที่โล่งกว้างคล้ายๆกลางอวกาศถ้าเราทำใจนิ่งๆเฉยๆเนี่ยสบายๆไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องเล็งไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องจ้องไม่ต้องไปเล็งไปกดลูกในตาอะไรงั้นไม่ต้องเลยเนี่ยแค่นิ่งๆ นุ่มๆ มันก็จะเคลื่อนกันไปแล้วก็จะหลุดจากกายหยาบสู่สภาละเอียดละเอียดที่ฟ่องเบาเหมือนปุยนุ่นที่ลอยในอากาศมันจะหลุดเข้าไปเลยบางคนก็หล่นเข้าไปข้างในเหมือนตกจากที่สูงก็ไม่ต้องตกใจหรือกลัวนะลูกนะต้องเฉยๆใช้กับทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวความเบาสบายก็มาหาเราเองการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็จะเคลื่อนกลับไปเองการเห็นแสงสว่างภายในก็จะเห็นเองการก็ถึงดวงธรรมภายในก็เข้าถึงได้เองเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาเองแค่เรานิ่งเฉยๆใจก็จะเคลื่อนไปเองแล้วก็เห็นสิ่งนั้นมาเองนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ทีเดียวถ้าเราทำเป็นนะจ๊ะฝึกให้เป็นแล้วก็ต้องฝึกให้คุ้นให้ชำนาญในหยุดแรกๆนี่แหละหยุดแรกนี่สำคัญไม่ช้าหรอกนะจ๊ะถ้าเราฝึกทำซ้ำไปเรื่อยๆนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวแสงสว่างเข้ามาสว่างที่แตกต่างจากความสว่างภายนอกเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้เราได้เห็นชีวิตภายในซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยแสงสว่างภายในจะทำให้เราเห็นภาพภายในเมื่อใจตกศูนย์นี่เราจะเวลาตกศูนย์นี่อย่าไปกลัวนะจ๊ะอย่าไปตื่นเต้นแต่ถ้าอดตื่นเต้นไม่ได้ก็ช่างมันใช้สองคำนะช่างมันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พอเราเจอประสบการณ์ภายในแบบนี้บ่อยๆอีกหน่อยก็คุ้นเคยแล้วก็ชินแล้วตอนหลังเราจะชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปกติของใจที่หยุดนิ่งเราอย่าฟังผ่านนะลูกนะนี่มันเป็นเรื่องประสบการณ์ภายในที่สำคัญนะมันสำคัญทุกประโยคนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งเราจะหนีการตกศูนย์เนี่ยไม่พ้นเลยบางคนก็ไปอย่างซับซ้อนนุ่มๆบางคนก็พลวดพลาดเข้าไปเลยและแต่จุดเริ่มต้นของการวางใจเนี่ยถ้าค่อยๆหยุดค่อยๆนิ่งๆนุ่มๆมันก็จะเคลื่อนเข้าไปอย่างซับซ้อนนุ่มๆคลื่นเข้าไปแล้วมันก็ล่องกลวงเวลาใจหล่นเข้าไปเนี่ย
มันมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจและดวงธรรมภายในก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวกลมเหมือนกันนะแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันอารมณ์จะประณีตละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าถึงความสุขที่เราจินตนาการไม่ออกนอกจากเข้าถึงจริงๆประสบการณ์ภายในจริงๆที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายและดวงใสๆก็จะลอยขึ้นมาใจก็จะตั้งมั่นคืนนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลไม่เคยยื่นความคิดอื่นที่เราไม่ต้องการแทรกไม่ได้ไม่มีความคิดอะไรเลยเป็นจุดที่ปลอดความคิดมีแต่สุขล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็ความชัดความใสความสว่างความพึงพอใจอย่างนุ่มๆใจก็จะตั้งมันนิ่งนิ่งในอารมณ์สุขก็เฉยเฉยเฉยแบบมีชีวิตชีวาซึ่งเราจะจินตนาการไม่ออกถ้าใจยังไม่หยุดนิ่งแน่นไปถึงตอนนั้นเราก็จะเข้าใจละใจจะนิ่งนุ่มใสและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งเดิมมานานแล้วนะแล้วก็จะไปเห็นเองจะก้าวถึงเองชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าสูงส่งจะมีความปลื้มปิติภาคภูมิใจว่าคนอย่างเรายังทำกับเขาได้มีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองเนี่ยแม้อยู่ตามลำพังไม่มีความคิดฝัดด้อยกว่าใครหรือเด่นกว่าใครคือมันจะอิ่มสุขบริสุทธิ์อยู่ภายในใสใสอยู่ตามลำพังได้ในทุกคนทุกแห่งใจจะใสใสเกลี้ยงเกลี้ยงเนี่ยเราฝึกตรงเนี้ยให้คล่องให้ยำนอนทีเดียวค่อยๆทำไปใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเนี่ยทำไปตามขั้นตอนอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวการเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระอะไรต่างก็เป็นไปเองง่ายๆเพราะนั้นวางใจให้มันเป็นตรงนี้เอาให้ได้เพราะใจเราหยุดนิ่งได้แล้วเราก็เราจะสร้างมหาทานบารมีก็เป็นมหากุศลจะรักษาศีลก็เป็นมหากุศลเจริญภาวนาก็เป็นมหากุศลเป็นมหักตะกุศลคือกุศลใหญ่คำว่ากุศลใหญ่เนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจเองเราได้ยินมาบ่อยจะจินตนาการไม่ออกนึกตามก็ไม่ได้แต่ไปถึงตรงนั้นเราจะเข้าใจพอใจมันเบิกบานคำว่าใจเบิกบานก็จินตนาการไม่ออกจนกว่าจะหยุดนิ่งได้หยุดแรกได้ก็เริ่มรู้จักคำนี้แล้วแหละเบิกบาน
มีชีวิตชีวาอยู่ภายในมันมากกว่าคำว่าปลื้มมาถึงจุดตรงนี้ภาษาในโลกมนุษย์ไม่อาจจะเอามาใช้กับคำตรงนี้ได้ต้องมีประสบการณ์ภายในที่เกิดจากใจหยุดนิ่งในลูกลองฝึกตรงนี้นะจ๊ะค่อยๆวางเบาๆส่วนใครที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งก็ทำซ้ำที่เดิมที่เราชอบเช่นชอบนึกถึงดวงชอบถึงช่วงที่เข้าถึงกายการนึกถึงกายภายในชอบช่วงที่เห็นองค์พระใสๆแล้วก็นิ่งไปตรงนั้นแหละนิ่งกลางองค์พระไปนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นองค์พระในองค์พระพุทธพานก็มาในกลางกายเนี่ยเยอะแยะเลยนี่เราฝึกตรงนี้นะจ๊ะฝึกตรงเนี้ยเอาให้ได้เลยเอาให้ใสใส
สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังปรานตานันจะเตเชนนรกังบันธามิสัพโสเตทลัทธาสุขิตาวิลนหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุ